ข้อที่27นะคะข้อนี้เขาให้เราหาเวกเตอร์พร้อมทั้งบอกขนาดและโคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุด P 2 5 3แล้วสิ้นสุดที่จุด Q 3 5 1ก่อนอื่นเราก็มาหาเวกเตอร์กันก่อนเลยนะคะถ้าเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด P แล้วสิ้นสุดที่จุด Q เนี่ยมันคือเวกเตอร์อะไรเอ่ยมันคือเวกเตอร์ PQ นั่นเองเนาะเสร็จแล้วก็มาหากันนะคะว่ามันคือเวกเตอร์อะไรวิธีการก็คือเอาจุดสิ้นสุดไปลบจุดเริ่มต้นใช่ปะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยเนาะก็จะเป็น 3-2ถัดมาก็จะเป็น5-5แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น -1-3 ค่ะแล้วก็มาคิดเลขกันเนาะ3-2ก็คือ1 5-5ก็คือ0 -1-3ก็จะเป็น -4 นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนาะสำหรับคำถามแรกเนาะคำถามแรกเขาให้เราหาเวกเตอร์ใช่ป่ะเสร็จแล้วถัดมาเขาให้เราบอกขนาดค่ะแล้วเราก็จะมาหาขนาดของเวกเตอร์ PQ กันเวกเตอร์ PQ ขนาดเป็นเท่าไหร่เอ่ยวิธีการก็คือเอาแต่ละตัวไปยกกำลัง2เนาะแล้วก็ถอดบวกกันให้หมดถอดสแควร์รูทนะคะก็จะออกมาเป็น1กำลัง2บวก0กำลัง2บวก -4 กำลัง2เนาะแล้วก็ถอดสแควร์รูทค่ะซึ่ง1กำลัง2ก็คือ1 0กำลัง2ก็คือ0ลบ4กำลัง2ก็คือ16นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ขนาดของเวกเตอร์ PQ ออกมาเป็นสแควร์รูท17นั่นเองนะคะอันนี้คือขนาดถูกปะเสร็จแล้วคำถามสุดท้ายที่เขาอยากจะรู้ก็คือโคไซน์แสดงทิศทางนั่นเองนะคะน้องๆยังจำได้ไหมว่าโคไซน์แสดงทิศทางจะต้องหายังไงโคไซน์แสดงทิศทางจะต้องแสดงออกมาเป็นตัวเลข3ตัวถูกปะซึ่งตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยหาได้จากการเอาค่า x ไปส่วนขนาดค่า y ไปส่วนขนาดแล้วก็ค่า z ไปส่วนขนาดนั่นเองนะคะมาดูกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็น1ส่วนขนาดก็คือสแควร์รูท17ถัดมานะคะก็จะเป็นค่า y ก็คือ0ส่วนสแควร์รูท17แล้วก็สุดท้ายเนาะก็จะเป็นลบ4ส่วนสแควร์รูท17ค่ะแต่ว่าถ้าจะทำให้สวยก็ต้องทำให้ตัวส่วนมันไม่ติดรูทด้วยใช่ปะทุกตัวมันติดสแควร์รูท17อยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณสแควร์รูท17ส่วนสแควร์รูท17เข้าไปทุกตัวเลยนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยสแควร์รูท17ส่วน17นั่นเองเนาะตัวที่2ล่ะคะจริงๆตัวที่2เนี่ยเราไม่ต้องคิดแล้วก็ได้ใช่ปะเพราะว่า0ส่วนอะไรเนี่ยยังไงก็เป็น0อยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเนาะก็ลบ4คูณอยู่กับรูท17ก็จะกลายเป็นลบ4รูท17ส่วนตัวส่วนรูท17คูณรูท17ก็จะออกมาเป็น17นั่นเองเนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อนี้เนาะเราก็ได้คำตอบออกมาครบทุกอย่างที่เขาอยากได้แล้วเขาให้เราหาเวกเตอร์พร้อมทั้งบอกขนาดแล้วก็โคไซน์แสดงทิศทางนั่นเองนะคะวิธีการหาเวกเตอร์ก็คือเอาจุดสิ้นสุดลบด้วยจุดเริ่มต้นเนาะส่วนขนาดก็หาได้จากเอาแต่ละตัวไปยกกำลัง2ถอดสแควร์รูทโคไซน์แสดงทิศทางเนาะก็ได้จากการเอาทีละค่าเลยนะคะมาส่วนด้วยขนาดซึ่งเวลาเราบอกเป็นโคไซน์แสดงทิศทางเนาะเราต้องบอกเป็นตัวเลข3ตัวเรียงกันแต่ละตัวเนี่ยไม่สามารถสลับกันได้เลยนะคะต้องตอบเป็นแบบนี้เนี่ยเป๊ะๆ เลยเสร็จแล้วก็ไปดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะก็เป็นเวกเตอร์ที่มีจุด
ริ่มต้นอยู่ที่จุด r ลบ1 4 2แล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด q 2 4ลบ7ค่ะถ้าสมมุติว่าเวกเตอร์มีจุดเริ่มต้นที่ r จุดสิ้นสุดที่ q เวลาเขียนเป็นสัญลักษณ์ต้องเขียนออกมาเป็นเวกเตอร์ rq แบบนี้เลยนะคะซึ่งวิธีการหาเวกเตอร์ rq ก็คือเอาจุดเริ่มต้นไปลบจุดสิ้นสุดไปลบจุดเริ่มต้นนั่นเองเนาะเรียงมาทีละตัวเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกตัวที่2แล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่ง2ลบลบ1ได้อะไรเอ่ย2ลบลบ1ก็คือ2บวก1นั่นเองเนาะเป็น3ค่ะลบ4ลบ4ออกมาเป็นลบ8เนาะแล้วก็7ลบลบ2ออกมาเป็น9เนาะเพราะว่าลบลบมันเป็นบวกนะคะเราก็เลยได้เวกเตอร์ออกมาเวกเตอร์ RQ นะคะออกมาเป็นเวกเตอร์3ลบ8แล้วก็9ค่ะเสร็จแล้วถัดมาเราต้องหาขนาดของมันเนาะตามคำสั่งเลยต้องหาขนาดของเวกเตอร์ RQ วิธีการหาขนาดก็คือสแควร์รูททุกตัวยกกำลัง2แล้วบวกกันนะคะสามกำลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยสามกำลังสองสามกำลังสองก็คือเก้านะคะแปดลบแปดกำลังสองออกมาเป็นหกสิบสี่แล้วก็สุดท้ายเก้ากำลังสองเนี่ยคือแปดสิบเอ็ดนะคะซึ่งแปดสิบเอ็ดบวกเก้านะคะได้เก้าสิบเก้าสิบบวกหกสิบสี่ได้154นะคะก็เลยออกมาเป็นสแควร์รูท154ค่ะนี่คือขนาดของเวกเตอร์ RQ เนาะเสร็จแล้วก็คำถามสุดท้ายที่เขาถามนะคะก็คือโคไซน์แสดงทิศทางนั่นเองเนาะวิธีการหาก็คือเอาทีละตัวเลยเนาะไปส่วนด้วยขนาดนะคะก็จะออกมาเป็น3ส่วนสแควร์รูท154ลบ8ส่วนสแควร์รูท154แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ9ส่วนด้วยสแควร์รูท154ค่ะทีนี้เวลาตอบเราก็จะทำให้มันสวยงามด้วยการทำให้ตัวส่วนมันไม่ติดรูทใช่ปะก็คือคูณด้วยรูท154เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น3รูท154ส่วนด้วย154ค่ะถัดมาเนาะก็จะเป็นลบ8รูท154ส่วนด้วย154ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็น9สแควร์รูท154ส่วนด้วย154นั่นเองประมาณนี้เนาะวิธีการขั้นตอนต่างๆนะคะก็เหมือนเดิมเลยที่ต้องระวังนะคะก็แค่ว่าตรงโคไซน์แสดงทิศทางเนาะห้ามสลับที่กันนะคะเพราะว่ามันฟิกเอาไว้แล้วเนาะว่าอันนี้คือค่าของโคไซน์ของมุมที่อยู่ระหว่างเวกเตอร์กับแกน x นะอันนี้เทียบกับแกน y นะอันนี้เป็นแกน z นะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ไปดูข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ t ลบ3 1 0แล้วก็มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ q 4 2ลบ8ค่ะถ้าเวกเตอร์มีจุดเริ่มต้นที่ t สิ้นสุดที่ q แปลว่ามันคือเวกเตอร์อะไรมันคือเวกเตอร์ tq นั่นเองเนาะซึ่งจะหา tq ก็ได้จากการเอาพิกัดของจุด q ไปลบกับจุด t เนาะตัวแรกก็จะเป็น4ลบด้วยลบ3นะคะถัดมาก็จะเป็น2ลบ1แล้วสุดท้ายก็จะเป็น8ลบ0ค่ะซึ่ง4ลบลบ3ลบลบจะกลายเป็นบวกเนาะ4บวก3ก็จะเป็น7ค่ะถัดมา2ลบ1ก็เหลือ1แล้วก็8ลบ0นะคะก็จะเหลือ8ก็เลยได้เวกเตอร์ tq นะคะออกมาเป็นเวกเตอร์718ค่ะ
หลังจากได้เวกเตอร์ TQ แล้วก็มาหาขนาดของมันกันขนาดของเวกเตอร์ TQ ก็จะเป็น square root 7กำลัง2บวก1กำลัง2บวก8กำลัง2เนาะซึ่ง7กำลัง2ก็คือ49 1กำลัง2ก็คือ1 8กำลัง2มันคือ64นั่นเองนะคะซึ่ง49บวก1ได้เท่าไหร่คะ49บวก1เป็น50 50บวก64ได้114นะคะเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์ TQ เนาะก็จะออกมาเป็น square root 114ค่ะหลังจากหาขนาดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาหาโคไซน์แสดงทิศทางเนาะโคไซน์แสดงทิศทางก็จะเอาแต่ละค่าเนาะมาหารด้วยขนาดก็จะเป็น7ส่วน100 7ส่วนรูท114 1ส่วนรูท114แล้วก็8ส่วนรูท114นะคะทีนี้อยากทำให้คำตอบมันสวยงามขึ้นอีกนิดด้วยการทำให้ส่วนมันไม่ติดรูทเนาะก็จะต้องคูณรูท114เข้าไปทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะคะซึ่งพอคูณเนี่ยข้างบนอันนี้ก็จะกลายเป็น7รูท114ส่วนข้างล่างเนาะก็จะสแควร์รูทนะคะก็จะหายไปอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเหมือนกันนะคะก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับโคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์ TQโหรักเลยอ่ะ